ี่ย690อันนี้คือช่วงลดราคาใช่ไหมคะไม่ค่ะมันจะเป็นเนี่ยมี4 รุ่นนี้อ๋อแค่4รุ่นนี้690ลดเพิ่มก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้เตือนคลิปใหม่ๆพี่วงดวงพิมพ์ด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่วงครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีเบเกอร์กับสตาร์ทนะครับจะมาดูตัวสตาร์ทก่อนอันนี้ราคาเท่าไหร่บอกเพื่อนด้วยเพื่อนอยากรู้ราคาอันนี้รุ่นอะไรเพราะเรายังไม่เคยจับฟุตซอลแล้วก็สตาร์ทของเบเกอร์เลยส่วนใหญ่จะไปที่ Adidas กับ Nike 1,500 บาทอันนี้ 1,500 บาทถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้นะสำหรับสตาร์ททั่วไปนะปุ่มอะไรก็โอเคเนาะอู้แม่ดูจับอันนี้ดูจะหนึบเลิศเลยเลิศเลยเลิศเลยนี่แบบปุ่มสัมผัสด้วยพื้นหนังอะไรก็ถือว่าโอเคนี่เป็นตะข่ายผ้าตรงนี้ดีดีดีอันนี้ราคา 1,500 ฟุตซอลคู่ที่พบชอบสมมติพี่พบชอบคู่นี้เขียวเขียวดำราคาไม่มีมีสีอยู่ข้างในสีพี่พบมันอยู่ข้างในแต่งพบไปได้อ๋อไม่มีแล้วไม่มีราคาคู่นี้แต่พี่พบอะไปได้เฮ้ยนี่ไงของที่เขาเป็นเทสเซนเตอร์เลยอันนี้คือใครคะใครรู้จักรู้จักผมรู้จักนะนี่อันนี้ค่ะคล้ายๆกันเนี่ยค่ะ1,750อืม1,750บาทไม่ได้คล้ายกันเฮ้ยไม่มีตัวยืดด้วยเจ๋งเลยอันนี้ดีเลยนี่1,700บาทนะคะเด็กๆขอลองหลุดก่อนได้ไหมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะหนึบนะอันนี้หนึบอ่ะโอเคใช่สีสวยส้มดำอันนี้สีส้มดำพื้นมันเหมือนกันไหมมันมีตัวท็อปหรือว่าอะไรไหมคะพี่อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีเห็นแบบบางยี่ห้อบางยี่ห้อก็มีแบบตัวท็อปตัวแบบหนังไม่เหมือนกันเลยนะใช่ไหมคะแล้วเขามีแบบลดราคาโอ้ยนี่อันนี้690อันนี้คือช่วงลดราคาใช่ไหมคะไม่ค่ะมันจะเป็นเนี่ยมี4 รุ่นนี้อ๋อแค่4 รุ่นนี้690ลดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมีเวลาลดไหมคะพี่หรือว่าลดไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดอ๋อราคาตามป้ายราคาตามป้ายเซลล์เราต้องคอยตามเอาใช่ไหมคะพี่พี่ก็บอกต้องคอยตามเอานะคะเด็กๆอยากได้ของถูกแล้วต้องแบบมีความข่าวสารนิดนึงจ้าเออแล้วตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดตัวไหนอะคะพี่นี่ใช่ไหมคะนี่ตามพรีเซนเตอร์เลยนี่พี่บอกว่าตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดคือรุ่นนี้เบเกอร์สกินใช่ดิหนึบเลยนะจ้ะโอ้รุ่นนี้ล่าสุดตัวล่าสุดของเราเท่าไหร่อะคะขออนุญาตนะคะตัวล่าสุดของเราตอนนี้1,750คราวนี้นี่สีขาวตรงนี้เมื่อกี้นี่พี่เขาบอกแล้วนะคะว่ารุ่นใหม่นี่คืออยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทถ้าใครอยากจะได้เบเกอร์พี่พบขอดูอันนี้หน่อยครับอันนี้คือรุ่นปกติทั่วไปหนังไม่ได้เป็นแบบหนังตะข่ายหรือว่าอะไรอยู่ที่ราคาน่าจะประมาณ1,250บาทแต่เบเกอร์เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะดีไซน์ดีนะในความรู้สึกของแม่มันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกันตัวนี้มันจะแข็งใช่แต่ว่าที่เป็นตัวใหม่อ่ะเขาจะเป็นแบบตะข่ายไงไหนอ่ะว่าตัวนี้ดูดีอ่ะมีความ1,550บาทถ้าเป็นแม่นะก็จะเข้าใจว่าเนี้ยคือมันโอเคนะเพราะมันเป็นแบบอัปเปอร์ตะข่ายเป็นรองเท้าฟุตซอลที่ดีอ่ะนี่คือระดับพื้นของเขาดูเอาเนี่ยนะคะเขาเริ่มมีเด็กๆมาดูเยอะละเด็กๆมาดูเยอะละแต่ในส่วนของราคา690บาทก็เป็นอะไรที่โอเคนะถ้าเราจะเป็นเริ่มต้นเนี่ยอย่างนี้ก็ดีนะคะเนี่ยดูดีอันนี้อยู่ในราคา690บาทอันนี้คือ texture support ส่วนใหญ่รองเท้าฟุตซอลเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่การพื้นแหละเนาะพื้นให้มันเกาะพื้นได้ก่อนเนาะโอเค1,750เด
เกอร์ก็จะมีที่เราเห็นนะคะตอนนี้นะคะรุ่นใหม่ๆก็เท่าที่เราที่เขาบอกมานะคะใช่แล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะรู้ราคาหรือว่าอยากจะให้พาไปดูรองเท้ายี่ห้อไหนใครอยากจะดูรองเท้าคู่ไหนบอกรถได้ก็จะพาไปดูนะครับบ๊ายบาย